ภายในสิ้นปีนี้จะมีรถเข็นกระเป๋าอีกประมาณ 7,000 คันถูกนำมาเพิ่มเติมในท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับซึ่งทางผู้บริหารของบริษัทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ยอมรับเขาว่าปัญหากระเป๋ารถเข็นไม่เพียงพอนั้นได้รับการร้องเรียนมานานแต่ว่าพยายามที่จะปรับแก้อยู่ด้วยการบริหารจัดการใหม่เพื่อรองรับช่วงฤดูท่องเที่ยวเตรียมเอาไว้แล้วนายเสรีรัตน์ประสูตานนท์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรถเข็นกระเป๋าโดยยอมรับว่าที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมากซึ่งทอทวางมาตรการแก้ปัญหานี้แล้วด้วยการปรับการบริหารจัดการการให้บริการยกเลิกการนำรถเข็นไปไว้รวมกันแต่จัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนตรวจดูรถเข็นและให้นำมาเตรียมให้บริการกับผู้โดยสารตามสายพานที่จะมีผู้โดยสารมารอรับกระเป๋าส่วนในช่วงฤดูท่องเที่ยวทอทได้นำรถเข็นกระเป๋าจากสนามบินดอนเมืองมารองรับการใช้เพิ่มเติมเนื่องจากที่ดอนเมืองขณะนี้เที่ยวบินลดลงถึงร้อยละ50ขณะเดียวกันทอเร่งจัดทำเงื่อนไขในการจ้างหรือว่า TOR ที่ต้องการใช้รถเข็นกระเป๋าจำนวน 7,000 คันให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้และคาดว่าจะสามารถหารถเข็นกระเป๋ามาให้บริการผู้โดยสารได้ภายในปีนี้ก่อนหน้านี้ทอได้ยกเลิกสัญญากับบริษัทไทยแอร์พอร์ตกราวด์เซอร์วิสเซสจำกัดหรือว่า TAX และนำกระเป๋ารถเข็นของ TAX ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปแล้วทั้งหมดปปส.สรุปนะคะว่าสถานการณ์ยาเสพติดนั้นมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นซึ่งล่าสุดสามารถตามจับผู้ค้าได้ในอู่สหกรณ์รถแท็กซี่ย่านเจริญกรุง91พร้อมกับของกลางยาบ้ากว่า 500,000 เม็ดค่ะยาบ้ากว่า 500,000 เม็ดที่ถูกพบภายในรถยนต์ทะเบียนวแหวนสคศาลา1ขออภัยค่ะวแหวนสศาลา1571กรุงเทพมหานครของนายสายันจีนสำราญลูกจ้างอู่สหกรณ์รถแท็กซี่ในซอยเจริญกรุง91แยก9เป็นการดำเนินการติดตามของตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่ใช้เวลาติดตามข้อมูลนี้มานานกว่า3เดือนโดยตำรวจสืบทราบว่าจะมีการส่งยาบ้าในอู่สหกรณ์แท็กซี่แห่งนี้จึงนำกำลังไปดักรอจนพบรถแท็กซี่ต้องสงสัยและรถยนต์ของนายสายันจึงแสดงตัวเข้าจับกุมแต่คนขับรถแท็กซี่ทะเบียนททหารลอลิง8997กรุงเทพมหานครหลบหนีไปได้ตำรวจเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำนายสายันรับว่าเป็นลูกจ้างในอู่สหกรณ์แท็กซี่ส่วนยาบ้านั้นไปรับมาจากแนวชายแดนภาคเหนือจากกลุ่มว้าพร้อมให้การซัดทอดผู้ร่วมขบวนการอีก2คนคือนายสกลชาญชัยศิลป์ลูกเขยเจ้าของอู่รถแท็กซี่รวมถึงนายเล็กไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงคนขับรถแท็กซี่ที่หลบหนีรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าติดตามผู้ต้องหากลุ่มนี้มากว่า2เดือนแล้วจนได้ข้อมูลว่านายสายันเป็นเอเย่นรายสำคัญในการรับส่งและขายยาบ้าล่าสุดเตรียมออกหมายจับทุกคนที่นายสายันซัดทอดแล้วนายเลาะนี่เป็นคนดำเนินการทั้งหมดนะครับในเรื่องจัดหารถในการจัดหาลูกค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นการตรงตามที่สายแจ้งนะครับซึ่งในวันนี้เดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนจะมาก็มีการขยายผลในการสืบสวนว่าทางเจ้าของอู่สหกรณ์แท็กซี่นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่นะครับก็จะมีการขยายผลการยึดทรัพย์แล้วก็จับออกหมายจับนายเลาะกับนายเล็กซึ่งเป็นคนนำทางอีกคนหนึ่งครับรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังเปิดเผยอีกว่าเตรียมสั่งให้ตรวจสอบข้อมูลเครือญาตินายสายันและตรวจสอบเส้นทางการเงินหากมีหลักฐานให้เสนอออกหมายจับเพิ่มขณะที่นายชาติชายสุทธิกมลที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของปปส.เปิดเผยสถานการณ์ยาเสพติดล่าสุดว่ายาบ้ากำลังระบาดรุนแรงซึ่งตัวบ่งชี้คือการจับของกลางได้มากขึ้นตรวจจับสารตั้งต้นในการผลิตมากขึ้นและพบข้อมูลการใช้รถสาธารณะหรือรถแท็กซี่ไปรับยาบ้ามาจากแนวชายแดนซึ่งข้อมูลนี้ได้ประสานกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดจนสามารถตามจับได้ส่วนการทำงานของปปส.ยังเร่งดำเนินตามนโยบาย5รั้วของรัฐบาลในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งการป้องกันสกัดให้ความรู้ฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนักธุรกิจจำนวนมากหันไปก่อสร้างคอนโดมิเนียมรังนกในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับหลังจากที่นกอีแอ่นบนเกาะในอำเภอกันตังถูกรบกวนอย่างหนักและการสร้างคอนโดมิเนียมให้นกอีแอ่นนั้นใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการยื่นซองประมูลสัมปทานเกาะรังนกอาคารพาณิชย์ดั้งเดิมและคอนโดมิเนียมแปลกตาจำนวนมากถูกสร้างขึ้นตลอด2ข้างทางในเขตเทศบาลเมืองกันตังจังหวัดตรังเพื่อเป็นที่อยู่ของนกอีแอ่นนักธุรกิจในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงบอกว่าการสร้างตึกสำหรับนกอีแอ่นเป็นการลงทุนที่ใช้เงินน้อยกว่าการเข้าร่วมประมูลเพื่อเป็นเจ้าของสัมปทานที่ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อย100ล้านบาท
นายแคล้วปูขาวผู้ดูแลตึกรังนกอีแอนให้กับบริษัทแบรนด์รังนกจำกัดระบุว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเฉพาะในเขตอำเภอกันตังมีการสร้างตึกรังนกไม่ต่ำกว่า50ตึกเนื่องจากเจ้าของสัมปทานเกาะรังนกเร่งเก็บรังนกอีแอนโดยไม่ได้คำนึงถึงระบบนิเวศทางธรรมชาติและหวังเพียงผลกำไรโดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้หมดสัมปทานทำให้นกมาอาศัยตามตึกต่างๆมากขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังบอกว่าคณะกรรมการจัดเก็บอากรรังนกได้ตั้งราคากลางในการประมูลเพื่อเป็นเจ้าของสัมปทานเกาะรังนกในอำเภอกันตังเป็นเงิน16ล้านบาทส่วนที่อำเภอปะเหลียนตั้งไว้ที่90ล้านบาทรวมแล้วเป็นเงิน106ล้านบาทและยอมรับว่าขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มทุนผู้ค้ารังนกรายใดยื่นซองประมูลเพื่อเป็นเจ้าของสัมปทานเกาะรังนกในพื้นที่2อำเภอทั้งที่เปิดซองขายไปเมื่อวันที่11ถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาและถึงแม้จะเห็นควรปรับลดราคากลางลงแต่เนื่องจากเป็นความเสียหายของรัฐจึงไม่กล้าตัดสินใจก็น่าจะมีส่วนนะครับจะมีส่วนเพราะว่าการขยายพันธุ์ของนกเนี่ยคงต้องใช้เวลาพอสมควรนะผมไม่รู้ว่าระยะเวลามันเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าการที่นกถูกรบกวนโดยทางธรรมชาติก็ดีของสภาพแวดล้อมก็ดีนะฮะโดยคนก็ดีเนี่ยมันก็ให้หนีสิ่งที่เคยอยู่ตามธรรมชาติมาอยู่แหล่งที่ตัวเองจะปลอดภัยการเปิดประมูลรังนกของจังหวัดตรังเมื่อปี2547คณะกรรมการตั้งราคากลางเอาไว้ที่80ล้านบาทแต่มีการแข่งขันกันสูงจนราคาประมูลขึ้นไปที่135ล้านบาทแตกต่างกับปีนี้ครับที่มีการตั้งราคากลางไว้90ล้านบาทแต่กลับไม่มีกลุ่มทุนรายไหนให้ความสนใจพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่นซึ่งก็คาดว่าผลการเลือกตั้งนั้นน่าจะพลิกโฉมหน้าการเมืองของญี่ปุ่นอีกครั้งหลังจากที่พรรค LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในตอนนี้อาจจะต้องพ่ายแพ้ต่อการเลือกตั้งอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็จะยุติยุคของการปกครองของพรรค LDP ที่ปกครองญี่ปุ่นมากว่า50ปีที่ผ่านมาด้วยค่ะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นการหาเสียงของพรรคต่างๆในญี่ปุ่นนี่คึกคักทีเดียวนะครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ของพรรค LDP ที่เป็นพรรคของรัฐบาลดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยดีขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วก็จะทราบชะตากรรมนะครับเพราะว่าเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปของประเทศญี่ปุ่นคาดว่าพรรคฝ่ายค้านจะเป็นผู้คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายท่ามกลางการจับตาอย่างใกล้ชิดของสหรัฐเนื่องจากมีความเป็นไปได้นะครับที่นโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอาจจะเปลี่ยนแปลงไปพรรคการเมืองต่างๆของญี่ปุ่นยังคงหาเสียงเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะพรรค LDP พรรครัฐบาลภายใต้การนำของนายทาโร่อาโซนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่แม้ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจะชี้เห็นว่าตกต่ำอย่างหนักและอาจจะเหลือที่นั่งในสภาเพียง100กว่าที่นั่งจากที่เคยครอบครองมากว่า300ที่นั่งช่วง53ปีที่ผ่านมานายอาโซตั้งคำถามว่าชาวญี่ปุ่นจะเชื่อมือพรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่นหรือ DPJ ในการบริหารประเทศท่ามกลางความท้าทายได้หรือไม่และการตั้งคำถามถึงความสามารถในการนำพาประเทศของพรรค DPJ รวมทั้งเรียกร้องให้ชาวญี่ปุ่นให้เวลากับพรรค LDP ของเขาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อไปก่อนหน้านี้พรรค LDP พยายามอย่างสุดความสามารถในการหาเสียงต่อสู้กับในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยมีการเปิดตัวโฆษณาการ์ตูนหาเสียงความยาว1นาทีรวม6ตัวและอัพโหลดบนเว็บไซต์ YouTube หวังที่จะดึงคะแนนจากกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ซึ่งยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคไหนเพียง1สัปดาห์แรกมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมกว่า 200,000 คนซึ่งมากกว่าที่พรรคตั้งเป้าเอาไว้มากอย่างไรก็ตามความหวังที่จะเป็นผู้นำญี่ปุ่นอีกสมัยของพรรค LDP อาจจะไม่ประสบผลเนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลขอัตราการว่างงานในเดือนกรกฎาคมว่าอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 5.7 สูงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปัญหาเศรษฐกิจความล้มเหลวในการจัดการปัญหาจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งนโยบายการขึ้นภาษีทำให้ประชาชนหันไปตั้งความหวังกับพรรค DJP ที่มีนโยบายลดภาษีลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นในการบริหารราชการและคาดว่าพรรค DJP ภายใต้การนำของนายยูกิโอฮาโตยามะจะชนะการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้อย่างถล่มทลายแต่ก็ยังมีความเครือบแคลงครับว่าพรรค DJP จะสามารถทำตามนโยบายได้หรือไม่ล่าสุดมีรายงานว่านายฮาโตยามะติดต่อหารือกับนายทาโร่อาโซเพื่อการเปลี่ยนถ่ายอำนาจทางการเมืองแล้ว
ขณะที่สหรัฐได้จับตาการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดเนื่องจากนายฮาโตยามะแสดงออกมาตลอดว่าต้องการให้ญี่ปุ่นลดความใกล้ชิดกับสหรัฐลงและหันมาใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านในเอเชียมากขึ้นซึ่งจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของ2ประเทศแต่นักวิเคราะห์มองว่าความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของสหรัฐกับญี่ปุ่นคงไม่ลดระดับความสัมพันธ์ลงง่ายๆแต่อาจทำให้ความสัมพันธ์คลุมเครือไปพักใหญ่เพราะว่าพรรค DJP ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการตัดสินใจถึงจุดยืนในเวทีนานาชาติของตัวเองมีแนวโน้มว่าแพทย์ประจำตัวของไมเคิลแจ็กสันนั้นอาจจะถูกตั้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยประมาทค่ะหลังจากที่ผลการชันสูตรศพอย่างเป็นทางการสรุปออกมาว่าไมเคิลนั้นเสียชีวิตด้วยยานอนหลับที่เขาเป็นผู้สั่งจ่ายติดตามในรอบโลกวันนี้ค่ะ